The Family Buddy of Your Life สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเรานัดกันในหัวข้อวิธีลากเส้นเพื่อป้องกันคนหลับเส้นครับหัวข้อนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์ที่เจอบ่อยเรื่องนึงก็คือบางครั้งเรารู้สึกเหมือนเราถูกล้ำเส้นแล้วเราไม่มีวิธีจัดการจริงๆแล้วการถูกล้ำเส้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคนทุกคนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองถูกล้ำเส้นบ่อยๆถูกล้ำเส้นเป็นประจำขอให้ตั้งคำถามไว้กับตัวเองได้เลยนะครับว่าการถูกล้ำเส้นบ่อยๆนั้นสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่คุณไม่มีวิธีการลากเส้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาล้ำเส้นและบางครั้งคนที่มาล้ำเส้นเราเขาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าเขากำลังล้ำเส้นเพราะเราไม่ได้ทำเส้นนั้นให้ชัดเจนหรือบางทีเราเป็นคนทำให้มันเบลอเองโดยไม่ตั้งใจวันนี้เราก็จะได้มาคุยกันถึงหลักคิดแล้วก็ทักษะเทคนิคในการลากเส้นซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นทักษะภายในและทักษะภายนอกซึ่งเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าวิธีการจัดการภายในใจเราต้องจัดการอะไรได้บ้างแล้ววิธีจัดการภายนอกเนี่ยถ้าจะมีเทคนิคอะไรง่ายๆสักไม่กี่ข้อเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะเริ่มต้นแบบนี้ครับถ้าคุณถูกล้ำเส้นประจำผมได้เปิดประเด็นไว้แล้วว่ามันอาจจะเกิดจากวิธีการลากเส้นของคุณเองแต่มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเรามีสัญชาตญาณในการอยู่ร่วมกันเพราะโดยวิวัฒนาการการอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้ตัวอย่างง่ายๆก็คือเวลาที่เรามีลูกเนี่ยลูกของเราจะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่นานการอยู่ร่วมกันก็จะเป็นสัญชาตญาณในส่วนลึกเราจึงต้องการการยอมรับต้องการความเข้าใจแล้วก็ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างดีก็คือต้องมีทั้งการให้และการรับถ้าเราไม่ให้เลยเราก็กลัวว่าเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราให้โดยไม่มีขีดจำกัดเราก็อาจจะเริ่มรู้สึกเป็นทุกข์เพราะความเดือดร้อนจากการให้นั้นหรือบางทีเราต้องฝืนใจทั้งที่เราไม่อยากทำบางทีก็มีเรื่องเดือดร้อนจากการที่เราให้มากเกินหรือให้โดยไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนความยากมันอยู่ตรงไม่รู้จะลากเส้นตรงไหนไอ้เส้นแบ่งที่ว่าเนี่ยซึ่งก็จริงครับแต่เส้นแบ่งเนี่ยมันมีหลักคิดของมันอยู่ด้วยกัน3ข้อครับเพราะหลายครั้งคนที่ลากเส้นไม่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดไม่ทันนะครับแล้วก็มีบางคนเกิดมาแล้วมีแนวโน้มจะขี้เกรงใจบางคนเกิดมาแล้วจะมีแนวโน้มขี้กังวลพอจะปฏิเสธก็กังวลกลัวจะมีปัญหาตามมาดังนั้นการจัดการเนี่ยบางทีมันมีความเป็นตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องคือเรามีพื้นฐานในการเป็นคนขี้เกรงใจเป็นคนขี้กังวลนะครับแต่ความขี้เกรงใจขี้กังวลเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเราที่มีมาแต่กำเนิดอย่างเดียวนะครับส่วนหนึ่งมันเป็นปัจจัยของยีนหรือความเป็นระบบชีวภาพของเราแต่อีกส่วนมันเป็นผลจากการเลี้ยงดูด้วยการเลี้ยงดูแบบไหนที่ทำให้เราเป็นคนยอมคนเป็นคนขี้เกรงใจนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งส่งมาบอกว่าเขาเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่ขอให้เขายอมน้องและน้องก็เป็นคนก้าวร้าวเป็นคนชอบพูดจาทำร้ายความรู้สึกเขาแล้วก็ทำร้ายความรู้สึกพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็ขอให้เขาซึ่งเป็นพี่ยอมน้องด้วยความคิดว่าเรื่องก็จะได้ไม่เป็นเรื่องนะครับซึ่งก็แปลว่าการเรียนรู้นิสัยการยอมของเราเนี่ยบางทีก็เกิดจากการหล่อล้อมผ่านประสบการณ์การเลี้ยงดูซึ่งความรู้สึกลึกๆที่เราต้องยอมบางครั้งมันอยู่ในระดับที่เราไม่ได้รู้ตัวมากนักหรือที่เราเรียกว่ามันอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกนะครับเราก็ไม่เข้าใจว่าบางทีเราทำไมยอมเยอะแต่ถ้าเรามีเวลาสำรวจใจตัวเราเราก็อาจจะเริ่มปะติดปะต่อทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับส่วนหนึ่งก็คือการทบทวนความสัมพันธ์ที่เรามีในบ้านของเราเอง
กับพ่อแม่กับพี่น้องกับคนอื่นๆหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือการที่เราถูกสอนว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีโดยเฉพาะในผู้หญิงถ้าเราโกรธพ่อแม่ก็จะสอนว่าไม่น่ารักเลยการที่พ่อแม่ไม่ยอมรับอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากครับสำหรับเด็กดังนั้นเราก็จะเรียนรู้ว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีเวลาที่เราโกรธเราจึงไม่สามารถใช้ความโกรธมาช่วยในการลากเส้นโกรธน้อยๆเราจะไม่รู้ตัวครับเพราะเราใช้กลไกทางจิตกลบมันไว้จนกระทั่งเราคุมมันไม่อยู่ก็จะกลายเป็นการระเบิดซึ่งก็มีสมาชิกอีกท่านหนึ่งส่งมาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนที่ยอมคนแต่ยอมแล้วบางทีมันเกินไปก็ถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดเป็นอารมณ์ออกไปแล้วก็เสียความสัมพันธ์มันเหมือนกับมีแค่สองขั้วไม่มีระหว่างกลางนะครับยอมเลยหรือไม่ก็ระเบิดอารมณ์ไปเลยซึ่งเขาก็ไม่ชอบลักษณะนี้ของตัวเองซึ่งก็แปลว่าถ้าเราเข้าใจ3ปัจจัยนี้แล้วเราเข้าใจเทคนิควิธีการจัดการเราก็จะลากเส้นได้ดีขึ้นก็จะป้องกันปัญหาการระเบิดอารมณ์หรือจะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น3ปัจจัยที่จะใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจลากเส้นที่ตรงไหนเนี่ยนะครับอย่างแรกเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเส้นที่เราลากเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จแล้วก็กับคนคนเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องลากในแบบเดียวกันเสมอไปเพราะมันขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับปัจจัยแรกก็คือตัวเราเองครับเวลาที่เราจะลากเส้นเนี่ยเราต้องรู้ความต้องการของตัวเองเราต้องรู้ว่าเรามีเส้นแบ่งพื้นที่ส่วนตัวหรือขีดจำกัดอะไรที่ไม่ต้องการให้คนมาล้ำเส้นเราและเรามีความสามารถในการสื่อสารเจรจาได้ดีเพียงใดตัวนี้คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเราล้วนๆเลยนะครับซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานี้เนี่ยสำหรับคนที่ถูกคนล้ำเส้นบ่อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มักจะเจอก็คือบางครั้งเราก็ไม่รู้ความต้องการของตัวเราปัจจัยที่สองก็คือคู่กรณีหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเราเราเข้าใจความต้องการของเขามากน้อยเพียงใดเรามีต้นทุนความสัมพันธ์กับเขามากน้อยเพียงใดและเราแคร์ความรู้สึกเขามากแค่ไหนนะครับเรามีทักษะการจัดการอารมณ์เขาทักษะในการจัดการความคาดหวังของเขาให้รู้ข้อจำกัดได้ดีเพียงใดนะครับคำว่าให้รู้ข้อจำกัดคือเราเข้าใจเขาแต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามเขาถ้าเราเข้าใจเขาและเขารับรู้ได้ว่าเราเข้าใจอันนั้นก็ช่วยเชื่อมโยงความรู้สึกกันได้ส่วนหนึ่งแต่ความเข้าใจนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำตามสิ่งที่เขาต้องการเข้าใจเรื่องหนึ่งทำหรือไม่ทำเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราเข้าใจเขาได้แล้วเราก็เข้าถึงความรู้สึกของเขาด้วยนะครับและมีต้นทุนความสัมพันธ์ที่ดีแคร์เขาเราก็อยากให้เรามีการตอบสนองเขาเท่าที่เราทำได้แต่มีเส้นแบ่งซึ่งก็คือเส้นแบ่งที่เราลากให้ตัวเองคือขีดจำกัดของเราที่ตรงนี้คือพื้นที่ส่วนตัวการตัดสินใจในชีวิตเรื่องบางเรื่องที่เราต้องเลือกให้กับเราตัวนี้คือ2ปัจจัยแรกปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยของสถานการณ์สถานการณ์ที่เกิดเป็นกรณีพิเศษซึ่งเขาต้องการความช่วยเหลือเฉพาะกิจเลยแล้วก็ฟังดูสมเหตุสมผลเราอาจจะยอมช่วยเหลือเขามากกว่าปกติที่เราจะทำถ้าเขามีต้นทุนความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเราแคร์เขาและถ้าเราคิดว่าการช่วยเหลือนี้มันไม่เดือดร้อนเราหรือไม่เบียดเบียนใจเราคือเรายอมรับที่จะให้โดยที่เราเห็นใจเพราะสถานการณ์จำเป็นเช่นสมมติว่ามีเพื่อนของเราเกิดตกงานกระทันหันหรือเกิดไม่ได้รับเงินเดือนด้วยเหตุอะไรก็ตามหรือธุรกิจเขาเกิดมีปัญหาชั่วคราวเนี่ยตัวนี้ก็แปลว่าเราอาจจะพิจารณาเป็นกรณีแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำๆอยู่เรื่อยๆการตัดสินใจของเราก็อาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเช่นมีสุภาพสตรีคนหนึ่งในวัย40เล่าให้ผมฟังว่าเขาถูกญาติขอเงินเป็นประจำแล้วก็ขอเยอะด้วยนะครับเดือนหนึ่งเป็นเลข5หลักแล้วก็จะอ้างโน่นอ้างนี่ทุกครั้งเลยเขาก็จะรู้สึกเกรงใจมากปฏิเสธไม่เป็นแล้วก็การยืมเงินนั้นไม่เคยคืนเลยนะครับไม่เคยคืนเลยเขาก็รู้สึกลำบากใจเพราะเวลาที่เขายืมเงินให้ยืมเงินมันเดือดร้อนครอบครัวเขาด้วยสามีก็ไม่พอใจเขาก็แก้ไม่เป็นครับเพราะว่าปฏิเสธไม่เป็นดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วเราเห็นเลยว่ามันกำลังเบียดบังหรือเบียดเบียนเรียกว่ามาเอาเปรียบกัน
มาเบียดเบียนกันอย่างนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะลากเส้นให้แข็งขึ้นนะครับดังนั้นการพิจารณาจากปัจจัยของตัวเราตัวของคนที่เราเกี่ยวข้องคือคู่กรณีของเรากับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการมาเกี่ยวข้องกันว่าเราจะลากเส้นแบ่งตรงไหนเนี่ยก็ต้องใช้3ปัจจัยนี้มาประกอบกันครับซึ่งเวลาที่เราใช้3ปัจจัยนี้ก็จะทำให้เราพิจารณาได้รอบด้านมากขึ้นแต่มันมี3เรื่องเวลาคุยกันเนี่ยบางทีเราคิดไม่ทันและคนที่คิดไม่ทันคือคนที่มักจะเผลอที่จะถูกล้ำเส้นหรือให้โดยไม่อยากให้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีแนวในการจัดการซึ่งขั้นต่อไปที่ผมจะพูดก็คือแนวทางในการจัดการว่าเรามีเทคนิควิธีการอะไรบ้างที่เราจะทำได้นะครับผมอยากจะแบ่งวิธีการจัดการการลากเส้นออกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งคือการจัดการภายในใจเราก่อนเพื่อให้เราชัดว่าเราจะลากตรงไหนนะครับอีกฝ่ายหนึ่งคือการจัดการภายนอกเมื่อเราชัดแล้วเราจะสื่ออย่างไรว่าเราจะลากตรงนี้นะครับซึ่งมีเทคนิคที่เราจะเล่าให้ฟังนะครับเรามาดูการจัดการภายในก่อนผมจะแบ่งเป็น3ปัจจัยใหญ่ที่เราต้องจัดการให้เป็นซึ่งก็เกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นการจัดการภายในใจเราถ้าเราจัดการได้ดีจัดการจัดการภายนอกก็จะง่ายแต่ถ้าการจัดการภายในทำได้ไม่ดีการจัดการภายนอกก็จะเขวตามเหมือนกับเราจะออกศึกเรายังไม่มีกลยุทธ์ในการออกศึกเราก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนพลออกไปได้ดังนั้นก็จะมี3ปัจจัยที่เราจะใช้ในการจัดการภายในอย่างแรกเลยก็คือความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกและความสามารถในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเริ่มรับรู้ได้ว่ามีการเริ่มล้ำเส้นซึ่งอารมณ์ที่เกี่ยวข้องถ้าคุณจำได้เวลาที่มนุษย์ถูกล้ำเส้นปฏิกิริยาอารมณ์ที่เป็นแกนกลางแต่ตามธรรมชาติและเป็นความรู้สึกลึกๆที่เรารับรู้ได้คือความไม่พอใจหรือความโกรธซึ่งแปลว่าถ้าคุณจะจัดการการล้ำเส้นเป็นคุณต้องเรียนรู้ที่จะรับรู้ความโกรธได้ดีแล้วไม่กลบมันและสามารถใช้ความโกรธเป็นตัวช่วยบอกความรู้สึกของคุณได้ว่าคุณเริ่มไม่พอใจเพราะเขากำลังลุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของคุณแปลว่าคุณจะต้องคุ้นเคยและก็อยู่ได้กับความโกรธนั้นโดยไม่ต้องระเบิดอารมณ์ขณะเดียวกันคุณใช้ความโกรธเป็นสัญญาณบอกคุณซึ่งถ้าจำได้เราเคยคุยกันเรื่องของการชนะอารมณ์ตัวเองเราใช้อารมณ์ช่วยบอกเราถึงความต้องการภายในใจในส่วนลึกโดยเราไม่จำเป็นต้องทำตามและเราก็ไม่จำเป็นต้องจมไปกับอารมณ์นั้นแต่เรารับรู้ว่าเรากำลังเริ่มรู้สึกไม่พอใจหรือกำลังโกรธการรับรู้นี้ถ้าคุณฟังตั้งแต่ตอนต้นคุณจะเห็นนะครับเราเติบโตมาเราเรียนรู้วิธีจัดการความโกรธอย่างไรเด็กบางคนแสดงอารมณ์โดยไม่คิดอะไรมากเพราะเขาไม่เคยถูกฝึกในการควบคุมอารมณ์ตัวเองเด็กบางคนเก็บกดอารมณ์เพราะถูกพ่อแม่สอนจำจีจำชัยว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีนะลูกไม่น่ารักเลยอย่าทำอย่างนี้อีกนะเดี๋ยวแม่ไม่รักแล้วครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะรับรู้ความโกรธเพราะว่ามันน่ากลัวมากนะครับถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองกำลังจะมีความโกรธแล้วเรารู้ว่าความโกรธจะทำให้แม่ไม่รักดังนั้นการเติบโตมาก็มีผลกับการจัดการอารมณ์ของเราแต่นี่คือก้อนที่1ครับความตระหนักในอารมณ์ในฐานะที่มันเป็นสัญญาณที่จะบอกเหตุให้กับเรารู้ว่าเรากำลังเริ่มถูกล้ำเส้นคุณเปิดใจรับรู้อารมณ์แล้วสามารถใช้ประโยชน์จากอารมณ์นั้นในฐานะเป็นสัญญาณบอกคุณได้ไหมโดยไม่ต้องจมไม่ต้องทำตามนะครับซึ่งคุณจะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณจัดการข้อ2ข้อ3ได้แล้วก็มีทักษะการจัดการภายนอกได้ด้วยนะครับเพราะมันเกี่ยวโยงถึงกันใจเรากับการกระทำของเรามันเกี่ยวกันนะครับดังนั้นปัจจัยที่2เราต้องทำอะไรในการจัดการภายในนะครับปัจจัยที่2คือเราต้องชัดในจุดยืนของเราชัดในเป้าหมายและสิ่งที่เราต้องการซึ่งในที่นี้แน่นอนนะครับความชัดเจนนี้เมื่อเราจะมองไปภายนอกเราก็จะมองความต้องการของเขากับสถานการณ์ด้วยแต่ในการจัดการภายในของเราก็คือเราต้องชัดในจุดหมายเช่นถ้าเรามีจุดหมายว่าเรามีเส้นแบ่งขณะเดียวกันเราก็มีจุดหมายว่าเราอยากจะแคร์เขาช่วยเขาเท่าที่ได้เพราะเราแคร์ในความสัมพันธ์นั้น
แล้วเราก็มีใจพร้อมจะเปิดรับฟังตัวนี้ก็แปลว่าเราสามารถที่จะหาความลงตัวได้ง่ายขึ้นการจัดการภายในจึงเป็นการจัดการโดยการมีจุดยืนรู้ความต้องการที่ชัดเจนแล้วจัดการตัวเองโดยสามารถที่จะพูดคุยซึ่งเป็นปัจจัยที่3ตระหนักว่าการพูดคุยในครั้งนั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไรนะครับถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคุยกันเพราะเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือมาเรียกร้องอะไรเรารู้ไหมว่าการคุยนี้คุยกันไปเพื่ออะไรนะครับคุยกันไปเพื่อพิจารณาคำขอของเขาหรือคุยกันไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้คือความชัดเจนที่เราต้องมีงั้นถ้าเราจัดการ3ส่วนนี้ได้คือรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์โกรธซึ่งเกิดขึ้นเวลามีคนล้ำเส้นหรืออาจจะเป็นความกังวลเวลาที่เราจะต้องปฏิเสธว่าเรากลัวอะไรนะครับการจัดการอารมณ์นี้จะเป็นฐานแล้วเส้นจะลากได้มั่นคงถ้าเราใช้พลังอารมณ์เป็นโดยเฉพาะอารมณ์โกรธเพราะอารมณ์โกรธถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการปกป้องพื้นที่ของเราครับนั้นคนที่มีปัญหาการจัดการอารมณ์โกรธก็มักจะมีปัญหาในการลากเส้นครับเพราะว่าเขาแยกไม่ออกแล้วก็ไม่ยอมรับอารมณ์ตัวเองแยกไม่ออกคืออะไรแยกไม่ออกว่ามันเป็นอารมณ์อะไรเนื่องจากเขาปฏิเสธอารมณ์นะครับทักษะการจัดการอารมณ์เป็นทักษะที่สำคัญมากในการที่เราจะใช้มันเป็นสัญญาณบอกเรานะครับและในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยการจัดการอารมณ์ของฝากเราเป็นเรื่องใหญ่มากคู่กันไปกับความสามารถในการจัดการอารมณ์ของคู่สนทนาของเรานะครับแต่ถ้าถามว่าไหนสำคัญกว่าเราต้องเรียนรู้การจัดการตัวเองก่อนเราถึงจะมีสติสตังพอที่จะจัดการอารมณ์ของคู่ที่เราคุยด้วยได้นะครับส่วนความชัดในจุดหมายเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องทบทวนอยู่เรื่อยๆนะครับบางครั้งเราอาจจะพบว่าความต้องการของเราจุดหมายของเรามันเปลี่ยนไปตามเวลาเช่นในวัย 20-30 ในขณะที่เรากำลังหารายได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องคุณยอมไม่ได้เลยเพราะคุณยังเป็นคนที่ร้อนหน่อยหนึ่งมีพลังขับเคลื่อนมากหน่อยหนึ่งอาจจะยังมีความแข่งขันมากหน่อยหนึ่งหรือการเงินยังไม่ได้มั่นคงมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอายุสัก50คุณก็อาจจะพบว่าความต้องการของคุณจุดหมายของคุณมันเปลี่ยนรูปแบบไปซึ่งความตระหนักนี้ก็จะมีส่วนในการที่คุณจะรู้ว่าคุณจะลากเส้นที่ตรงไหนเช่นเดียวกันกับการรู้ว่าเป้าหมายในการคุยกันนั้นเพื่ออะไรนะครับ3ตัวนี้คือความตระหนักภายในที่เราต้องทำคู่กันไปกับการประเมินเขาและประเมินสถานการณ์ทีนี้คุณคงเห็นนะครับมันซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่ความซับซ้อนนี้จะง่ายมากเลยครับถ้าคุณปล่อยสภาวะทางจิตใจของคุณให้มันยืดหยุ่นและลื่นไหลคนที่ลากเส้นไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่ามันมีตัวล็อกภายในเช่นที่ผมเล่ายกตัวอย่างว่าเขารับรู้อารมณ์โกรธของตัวเองไม่ได้เขาถูกท่วมด้วยความรู้สึกกลัวและกังวลหรือเขาไม่ชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าชีวิตของเขาดำเนินไปเพราะสิ่งแวดล้อมพาไปนะครับเขาไม่เคยเลือกจุดหมายไม่เคยเลือกเส้นทางของตัวเองกรณีแบบนี้ก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาล้ำเส้นเมื่อไหร่เพราะไม่รู้ว่าไหนคือพื้นที่ของเรานะครับดังนั้นผมได้เรียนแล้วว่าถ้าคุณถูกรู้สึกถูกล้ำเส้นบ่อยๆเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คุณลากเส้นไม่เป็นซึ่งสาเหตุสำคัญของการลากเส้นไม่เป็นก็คือ3ตัวนี้แหละครับคือตัวที่คุณไม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองเพื่อใช้เป็นสัญญาณบอกและจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีคุณไม่ชัดในจุดหมายและความต้องการของตัวเองและไม่พร้อมที่จะเข้าใจในเรื่องของการคุยคือไม่รู้ว่าการคุยครั้งนั้นเป็นไปเพื่ออะไรซึ่งคุณจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้ตัวเองรู้คู่ของคุณแล้วก็รู้สถานการณ์อันนี้คือปัจจัยที่เชื่อมกันนะครับพอคุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะลากเส้นยังไงผมมีทักษะการพูด3วิธีเป็นเทคนิคมาแนะนำนะครับเทคนิคที่1 นะครับไม่ว่าคุณจะตัดสินใจว่าอะไรจากกระบวนการภายในขอให้รู้ไว้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเลือกของตัวคุณโดยไม่ต้องให้เหตุผลประกอบคุณฟังดูอาจจะแปลกๆนะครับที่ผมบอกว่าไม่ต้องให้เหตุผลประกอบความหมายคืออย่างนี้ครับสมมติว่ามีเพื่อนของคุณมาบอกว่าเย็นนี้ว่างไหมไปช่วยฉันทำนู่นทำนี่หน่อยสิเราว่างแต่เราไม่ต้องการไปคราวนี้เราก็พยายามนึกหาเหตุผลโอ้พอดีคืนนี้
ต้องช่วยทำงานชิ้นหนึ่งให้เพื่อนคนนั้นนะครับเขาก็จะเริ่มเอาประเด็นนี้มาคุยกับเราเป็นเหตุผลต่อรองกันละอ๋อพรุ่งนี้ทำก็ได้นี่ฉันรู้ว่าเขาต้องการวันมะรืนไงนะครับทันทีที่เราหยิบเหตุผลอันหนึ่งมาเป็นข้ออ้างโดยเฉพาะถ้าเรารู้ตัวว่ามันไม่ใช่เหตุผลจริงๆมันจะกลายเป็นรูโหว่หรือเป็นจุดอ่อนให้เขาเอามาใช้ในการเจรจาและทำให้เราต้องยอมเขาเพราะเหตุผลที่เรายกมามันถูกหักล้างโดยการยืนยันการแสดงถึงความจำเป็นการตื้อจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเหตุผลของเราชักไม่มีน้ำหนักแล้วการบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลมันใช้ได้หรือนะครับมันมี2แบบนะครับเวลาที่เข้ามาขอให้คุณใช้เวลาว่างของคุณไปทำสิ่งที่คุณไม่ได้อยากไปทำคุณอาจจะบอกว่าวันนี้ฉันมีแผนว่าฉันจะทำอะไรอันนี้ก็เหมือนเป็นเหตุผลใช่ไหมครับซึ่งแปลว่าคุณจะตอบได้เมื่อคุณทำการบ้านภายในว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่ถ้าคุณมาเงินไม่มีหัวคิดเลยว่าไม่มีแผนอยู่ในใจเลยนะครับขออภัยไม่ควรใช้คำว่าไม่มีหัวคิดถ้าไม่มีแผนอยู่ในใจเลยคุณอาจจะคิดไม่ทันว่าจะทำอะไรคุณก็แค่บอกว่าวันนี้ฉันไม่อยากไปเลยใช้ความรู้สึกครับไม่ต้องใช้เหตุผลวันนี้ฉันไม่อยากไปเลยฉันไม่พร้อมไม่ต้องให้เหตุผลเลยนะครับทำไมล่ะถ้าเขาถามบอกว่าไม่รู้ล่ะฉันไม่พร้อมวันนี้ไม่ไปนะแค่นี้เองครับถ้าคุณไม่ต้องใช้เหตุผลแล้วบอกว่าคุณไม่ต้องการไม่ชอบไม่พร้อมไม่อยากไปแค่นี้จบได้ครับเพราะว่าเขาจะไม่มีประเด็นมาต่อรองกับคุณเพราะคุณไม่ได้เปิดประเด็นเหตุผลเขาก็ไม่รู้จะเหตุผลอะไรมาขัดแย้งกับคุณมางัดกับคุณนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่คุณฟังแล้วอาจจะประหลาดใจเพราะปกติเราคิดว่าคนเราทำอะไรควรจะมีเหตุผลแต่จริงๆเราสามารถใช้ความรู้สึกของเราในการบอกการตัดสินใจของเราก็ได้เราบอกว่าวันนี้เราไม่อยากไปเลยเราก็มีสิทธิ์บอกและอย่ารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลและไม่ควรใช้นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะอาศัยความรู้สึกของเราประกอบการตัดสินใจในการใช้เวลาหรือในการใช้ชีวิตของเราในการเลือกเส้นทางชีวิตของเราและการไม่ต้องหาเหตุผลมาอ้างโดยเฉพาะเหตุผลที่เราคิดขึ้นเพื่อเป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงอาจจะกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เขารุกเข้ามาได้ด้วยการหาข้อหักล้างเหตุผลของเราถ้าเราเถียงสู้เขาไม่ได้คิดไม่ทันเราก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องยอมจำนนเพราะว่าเราเปิดประเด็นที่กลายเป็นจุดอ่อนของตัวเราเองแต่ถ้าบอกว่าวันนี้ฉันไม่พร้อมวันนี้ฉันไม่อยากไปเลยไม่ไปนะแค่นี้จบเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคข้อที่1คุณลองฟังดูนะครับว่าคุณคิดว่าคุณจะไปใช้ได้ไหมเทคนิคที่2ครับเป็นเทคนิคที่อาจจะแปลออกมาได้ว่าเป็นเทคนิคแผ่นเสียงตกร่องเทคนิคแผ่นเสียงตกร่องคือการที่เราพูดซ้ำโดยไม่ต้องขยายประเด็นนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันจุดยืนเดิมของเราพูดข่าวสารเดิมเพราะเรามีข่าวสารเดียวที่จะยื่นให้แค่นั้นเองพูดซ้ำซึ่งเราจะใช้แผ่นเสียงตกร่องนี้ได้ในหลายกรณีเวลาที่เรามีจุดยืนชัดเวลาที่เราจะปฏิเสธหรือเวลาที่เราจะยืนยันอะไรก็ตามเราสามารถใช้เทคนิคแผ่นเสียงตกร่องคือพูดในประเด็นในมุมเดิมข้อความจะเป็นข้อความเดิมเลยก็ได้หรือจะปิดเปลี่ยนข้อความยังไงก็ได้แต่ข่าวสารยังเหมือนเดิมเป็นแผ่นเสียงตกร่องเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งคือมีคนที่ส่งมาพูดถึงว่าการลากเส้นกับพ่อแม่เป็นเรื่องยากเพราะว่าเรารู้ดีว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ล้ำเส้นเพราะความรักความห่วงใยแต่ก็ทำให้เราอึดอัดแล้วก็เสียความเป็นตัวของตัวเองไปกรณีแบบนี้เราทำอะไรได้บ้างเราก็สามารถที่จะใช้ความรู้สึกได้ไม่ต้องมีเหตุผลแล้วก็สามารถใช้แผ่นเสียงตกร่องได้เช่นถ้าเราพบว่าคุณพ่อคุณแม่ขยันขยอให้เราทำอะไรบางอย่างเราอาจจะบอกว่าสมมติว่าเป็นผู้หญิงนะครับหนูรักคุณพ่อคุณแม่แล้วเชื่อฟังเกือบทุกเรื่องมาตลอดนะคะแต่เรื่องนี้หนูขอตัดสินใจเองไม่มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับเราแค่บอกว่าเรื่องนี้ขอตัดสินใจเองถ้าท่านยังคงลุกเล้าเราก็พูดว่าหนูรักพ่อแม่นะคะแต่เรื่องนี้หนูขอตัดสินใจเองเรื่องนี้หนูขอตัดสินใจเองอันนี้สังเกตนะครับมันก็คือการบอกโดยไม่ต้องมีเหตุผลแล้วก็ใช้เทคนิคแผ่นเสียงตกร่อง
คนที่จะใช้เทคนิคนี้ได้ต้องจัดการภายในใจตัวเองเรียบร้อยแล้วคือต้องชัดในจุดยืนต้องรู้ว่าคุยไปเพื่ออะไรคือเราคุยเพื่อลากเส้นให้เขารู้นะครับแล้วเราต้องรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรแต่เราไม่ต้องแสดงตามอารมณ์ครับเพราะทันทีที่เรากล้าลากเส้นเราจะพบว่าเราไม่ต้องระเบิดอารมณ์โกรธเลยอันนี้คือ2เทคนิคละเทคนิคที่3เป็นเทคนิคที่ผมแนะนำหลายคนแล้วก็หลายคนก็บอกมันฟังดูดีนะครับแล้วก็ไปใช้บ้างนะครับที่ผมใช้คำนี้เพราะว่าเทคนิคภายนอกฟังดูเราก็รู้ละถ้าเราจะใช้ก็ใช้ไม่ยากแต่ตัวที่ยากกว่าคือการจัดการภายในที่จะหยิบเทคนิคตัวนี้ไปใช้เนี่ยเราต้องจัดการภายในได้ดีนะครับเทคนิคที่3นี้ใช้ในกรณีที่คุณถูกรุกเร้าแล้วคุณคิดตามยังไม่แน่ใจคุณยังลังเลคุณอาจจะเปิดรับหรือจะปฏิเสธหรือคุณอยากปฏิเสธแต่ว่าฝ่ายที่เป็นคู่กรณีไม่ยอมยังคงรุกเร้าอยู่นะครับคุณก็ใช้คำว่าขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนเนี่ยมีข้อดีคือมันให้เวลากับเราไม่ต้องให้เรารู้สึกถูกกดดันที่ต้องตอบรับเขาในตอนนั้นขอคิดดูก่อนก็จะเป็นวิธีการที่จะชะลอเพื่อให้เรามีการตัดสินใจเช่นสมมติว่าเพื่อนมาขอยืมเงินคุณมีความรู้สึกไม่อยากยืมเลยเพราะเงินของคุณก็ไม่ได้ไหลคล่องนักแต่คุณก็รู้สึกอยากช่วยเขาแต่ปริมาณเงินที่เขาขอยืมก็ดูเหมือนเยอะเหมือนกันคุณตัดสินใจยังไม่ได้ใจนึงคุณอยากช่วยอีกใจนึงก็กลัวตัวเองจะเดือดร้อนคุณก็ตอบว่าขอคิดดูก่อนข้อดีของการขอคิดดูก่อนก็คืออย่างนี้ครับถ้าเราตัดสินใจณเวลานั้นเราจะถูกอารมณ์ความรู้สึกและถูกอิทธิพลของการรุกเร้าของคนที่เกี่ยวข้องกับเราทำให้เราเผลอตกไปในความรู้สึกที่ถูกเขาดึงไปแต่ถ้าเราบอกขอคิดดูก่อนแล้วเรากลับมาทบทวนเราอาจจะถ้าเป็นกรณีเงินเราอาจจะดูว่าเราการเงินเราเป็นยังไงเราต้องใช้แค่ไหนแผนของเราเป็นยังไงแล้วเราแน่ใจไหมว่ายืมไปแล้วจะได้คืนเพราะว่าหลายครั้งมีการยืมแล้วไม่คืนเราอาจจะต้องคิดเผื่อว่าถ้าถูกยืมไปแล้วไม่ได้คืนตามเวลาเราอยู่ได้ไหมเราจัดการได้ไหมเราแคร์คนคนนี้แค่ไหนพูดง่ายๆว่ากลับไปตั้งหลักและทบทวนทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเราค่อยมาตอบเขาว่าฉันไปคิดดูละเสียใจฉันให้ไม่ได้หรือฉันไม่คิดดูละฉันช่วยเธอได้แค่นี้เองแต่เธอต้องคืนเท่านั้นเท่านี้นะแต่เราก็ต้องมีแผนสำรองว่าถ้าเกิดเขาไม่คืนจะเป็นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะคิดได้ก็ต่อเมื่อเรามีเวลาคิดกับมันขอคิดดูก่อนจึงเป็นเทคนิคที่เราจะใช้เวลาที่เรายังไม่ชัดหรือไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ณเวลานั้นหรืออยากจะไปนั่งทบทวนก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสับสนลังเลสิ่งหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้คุณตกคร่องเดิมในการยอมรับตอบรับเขาวิธีที่ดีที่สุดก็คือขอคิดดูก่อนนะครับฝึกพูดให้ติดปากไปนะครับว่าขอคิดดูก่อนกับฝึกแผ่นเสียงตกร่องไว้กับฝึกการบอกความรู้สึกว่าไม่อยากทำหรือสิทธิ์ของเราที่เรามีนัดกับตัวเองในการทำอะไรอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของการลากเส้นเพื่อป้องกันคนล้ำเส้นนะครับซึ่งคุณจะเห็นนะครับว่าทักษะการจัดการภายในใจของเราต้องมาก่อนแล้วมันก็มีรายละเอียดเยอะพอสมควรคนที่จัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีนักก็จะมีจุดอ่อนที่ทำให้เขาไม่สามารถฝ่าด่านตัวนี้ไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเตรียมมาในหัวข้อวิธีลากเส้นเพื่อป้องกันคนล้ำเส้นสวัสดีทุกท่านครับThe Family Buddy of Your Life.